อันนี้ของเธอใช่ไหมของหนูเนาะลูกเนาะชื่ออะไรคะพานุวัฒน์อ่ะดูนักเรียนดูก่อนนะคนที่ทำกระเป๋าผ้านะอันนี้การทำอะไรครับพานุวัฒน์เห็นอะไรกระเป๋าพานุวัฒน์อันนี้คือรูปอะไรครับเห็ดสีอะไรครับเห็ดเหลืองอ่ะทีนี้นะพานุวัฒน์ดูนะเพื่อนดูด้วยเพื่อนเราจะหมุนวนสีแบบนี้นะคะหมุนแบบนี้พานุวัฒน์เข้ามากล่องนี้ได้เลยลูกนี่เห็นไหมพานุวัฒน์เห็นยังใจเย็นๆนะพานุวัฒน์ก็แม่พี่ชาติโอ้พี่ชาติจะเสร็จแล้วนี่นี่พานุวัฒน์นะเนี่ยหนูก็หมุนอย่างนี้ครับหมุนเบาๆหมุนเบาๆเห็นไหมสีเรียบเรียงไหมลองทำดูที่อารมณ์อามาสีเขียวนี่มาเลยครับลูกมาขึ้นมาเกิดปัญหาขึ้นนะครับเกิดปัญหากำลังตุยเกิดอะไรครับสีเป็นก้อนผมกำลังบี้ผมกำลังบี้อยู่สีหนูเขาเป็นก้อนนะมันเป็นก้อนหน้าไปแต่เราใช้อะไรครับใช้อะไรนะใช้นิ้วนะโอเคใช้นิ้วรูปสีเนาะโอเคพี่ชาใช้กระเป๋าสีดำเพราะอะไรชอบโอ้แม่ซื้อให้โอเคทำไมอันนี้แค่ดูนะนี่พี่ชาค่อยๆหมุนแบบนี้นะลูกหมุนสีหมุนอันนี้แค่หมุนค่ะพี่ชาเพิ่มความเข้มอีกหน่อยได้ไหมคะโอเคครับขอบคุณครับไปน้องเกดน้องเกดนะพี่ดูนะเราใช้สีอะไรคะดูนะถ้าจะเป็นต้นไม้นะคะเราใช้สีอะไรสีช็อกไม่ใช่สีอะไรเนี่ยเขียวเข้มเราจะใช้เขียวเข้มก่อนนะคะในการระบายกระเป๋าเราจะต้องหมุนวนเลยครับหมุนวนสีให้เรียบเนียนเรียบเนียนบอกเรียบร้อยเรียบเนียนต่อไปขอสีเขียวอ่อนนะคะติดมาเลยเขียวอ่อนกับเหลืองนะคะเกดนี้นะคะถ้าต้นไม้เวลาเราระบายนะคะสีช็อกเพ้นท์ถ้าเป็นต้นไม้เราจะระบายกับสีเราจะใช้สีเขียวเลยครับเขียวเข้มก่อนใช่ไหมครับใครดูนะต้นไม้นักเรียนดูต้นไม้ใช้เขียวก่อนต่อไปสีอะไรคะสีเขียวอ่อนนะคะในการเกลี่ยหมุนวนสีเขียวเข้มกับสีเขียวอ่อนให้รวมกันนะคะแล้วก็เขียวอ่อนต่อไปก็ใช้สีเหลืองนะคะถูลงไปนะคะสีช็อกต้องระวังมากนะคะเรื่องความสะอาดเนาะกระเป๋าผ้าเราจะนิ่มๆนิดนึงนะคะถ้าสีไม่เสมอกันมันก็ไม่สวยนะโอเคค่ะตรงนี้ได้แล้วนะนี่เติมอีกนิดนึงเติมสีฟูอีกนิดนึงไปครับลูกชื่อน้องอะไรครับสนุกไหมสนุกไหมสีเพ้นกระเป๋าสนุกไหมไหนคนนี้ดูหน่อยน้องอะไรครับเฮ้ยสวยสองคนนี้สวยยกคู่กันนิดเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะเฮ้ยเอาไปมาสองคนนี้สวยเลยเยี่ยมมากอันไหนคะน้องปลายนะคะน้องอะไรลูกชมพูสวยกระเป๋าดำก็มาเอาไปซ่าเอามือลูกเอามือไม่ใช่ทิชชู่ลูกใช้มือใส่สีเข้าไปอีกได้ครับทิชชู่ไว้เช็ดสีกับเช็ดมือนะคะบนกระเป๋าเราจะไม่เอาอะไรเช็ดนะบนกระเป๋าเราจะไม่เอาอะไรเช็ดนะคะลูกมันจะเลอะนะคะน้องอะไรคะน้องอะไรคะกองสิง